ปิดตำนานนะคะสำหรับสวชุดแต่งตั้งและเดินหน้าสู่สวที่มาจากการเลือกตั้งสิ่งที่เรียกว่านับหนึ่งการจะได้มาซึ่งสวชุดใหม่ต้องเริ่มตั้งแต่หลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วและวันนี้สำคัญค่ะต้องจับตากกต.จะมีการประชุมเพื่อกำหนดวันดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสวหลังจากเมื่อวันที่10พฤษภาคมกกต.เปิดให้ผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกสว.ไปรับใบสมัครย้ำนะคะว่าแค่ไปรับใบสมัครแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องจากนายอำเภอนายทะเบียนหรือว่านายทะเบียนเขตณที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการเขตล่าสุดค่ะข้อมูลจนถึงเมื่อวานนี้มีคนที่ไปรับเอกสารใบสมัครเนี่ยมากกว่า 5,000 คนและเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะพื้นที่เดียวก็มีคนไปรับเอกสารใบสมัครแล้ว800กว่าคนคาดการณ์ว่าวันนี้กกต.จะประชุมเพื่อกำหนดวันรับสมัครสว ซึ่งก็จะมีขั้นตอนของการรับสมัครในระดับอำเภอส่วนในวันพรุ่งนี้14พฤษภาคมค่ะเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีเชิญสื่อไปหารือในเรื่องการปฏิบัติตัวของสื่อมวลชนในห้วงมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกสว.เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนอย่างเราๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบกฎระเบียบรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องในการเลือกสว.ด้วยค่ะสำหรับไทม์ไลน์การเลือกสว.นะคะล่าสุดคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเพียงการคาดการณ์นะคะรับใบสมัครเนี่ยรับได้แล้วตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่คาดการทำลาย 20-24 พฤษภาคมค่ะน่าจะเป็นวันเปิดรับสมัครสว.ระดับอำเภอ9มิถุนายนเลือกสว.ระดับอำเภอ16มิถุนายนเลือกสว.ระดับจังหวัดแล้วก็26มิถุนายนเลือกสว.ระดับประเทศหลังจากนั้นในวันที่2กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นวันประกาศผลการเลือกสว.นอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของการแนะนำตัวนะคะที่ยังเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่ว่าสว.คนที่จะลงสมัครเนี่ยสามารถแนะนำตัวในรูปแบบใดได้บ้างนายชัยวัฒน์ตระการรัตตสันติผู้ประสงค์จะสมัครสว.วันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการกกต.เรียกร้องให้กกต.แก้ไขระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวผู้สมัครสว.ค่ะเพราะมองว่าระเบียบดังกล่าวเป็นการจำกัดการแนะนำตัวโดยไม่ตระหนักว่าวุฒิสมาชิกเป็นบุคคลสาธารณะจึงขอให้กกต.แก้ไขระเบียบให้ผู้สมัครสามารถแสดงแนวคิดและประสบการณ์ทางการเมืองได้ต้องไม่จำกัดการแนะนำตัวเพียงแค่ผู้สมัครในกลุ่มอาชีพของตนเองเท่านั้นแต่ต้องสามารถเผยแพร่ให้สังคมรับทราบได้และประชาชนก็ควรจะมีส่วนร่วมในการรับรู้ด้วยว่าใครมาสมัครสว.เพื่อไม่ให้เกิดการปิดกั้นการรับรู้ของประชาชนค่ะ